ล้วครับกูรูมืออาชีพนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปเลยว่าเดี๋ยวเราจะมาพบกับสิ่งดีๆที่น่าสนใจนะครับแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่กับเชฟดาวรุ่งทั้ง2คนเลยนะครับของวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับเดี๋ยวให้น้องๆ2คนแนะนำตัวนะครับอ่ะคนแรกก่อนเลยสวัสดีค่ะหนูชื่ออมสินค่ะอยู่ชั้นปวช.2ที่บ้านก็ทำธุรกิจขายก๋วยเตี๋ยวค่ะอยู่ที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งค่ะนี่อ่ะตอรี่มาแน่นสวัสดีค่ะชื่อนุกค่ะที่บ้านทำธุรกิจขายข้าวค่ะอยู่ที่ปทุมธานีค่ะตลาดปู่โพค่ะนี่โอ้โหปวช.ปวช.2ปวช.2เหมือนกันชั้นเดียวกันเลยอันนี้ทุกคนเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้รู้จักกับน้องๆทั้ง2คนละก่อนที่เราเข้ามาเนี่ยคือปวช.1ก็คือเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเราจบม.3เราเคยทำอาหารอยู่แล้วไหมหรือเราชอบทำอาหารอยู่แล้วไหมเราถึงเลือกที่จะมาเรียนเชฟกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยทำบ้างค่ะที่บ้านอ๋อคือเราช่วยที่บ้านอยู่แล้วที่บ้านคือเป็นแบบร้านอาหารเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็ไปช่วยทำอยู่แล้วใช่ค่ะอ๋อเชฟจิ๋วของที่บ้านเชฟจิ๋วของที่บ้านเขาเป็นกำลังหลักของที่บ้านเลยอ่ะแล้วเราล่ะเคยพ่อทำกับข้าวกินที่กลางวันค่ะเคยช่วยพ่อทำกับข้าวกินตอนกลางวันเข้าใจว่าเต้นก็เลยเรียนประธานกริยาสลับกันนิดนึงแล้วเราชอบไปเลยใช่ไหมแบบตั้งแต่แบบอุ๊ยเด็กๆเลยชอบทำอาหารได้ช่วยที่บ้านอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยคิดว่าเราสามารถมาเรียนแล้วก็ต่อยอดได้ถูกไหมครับแล้วพอมาเรียนปุ๊บเข้ามาปี1ปี2เป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะที่นี่ก็สอนเต็มที่ดีค่ะสอนเต็มที่ดีนี่เราดึงเขาออกมาจากคลาสเรียนแกะสลักนะที่เขากำลังเย็บถาดใบตองอยู่ตอนเนี้ยเอ้ยจริงเหรอจริงไหนๆอาจารย์ผู้สอนไหนคุณอธิบายหน่อยมาที่นี่เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีใจรักเราชอบเรียนเราชอบทำอาหารจบม.3ปุ๊บเฮ้ยฉันชอบทำอาหารเนี่ยฉันแบบหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าตอนอยู่กับบ้านนี่ทำกับข้าวให้ที่บ้านกินตลอดเลยมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยได้เรียนอะไรบ้างเราเชื่อว่าหลายคนที่จบม.3มาจะต้องรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดเราอยากเรียนทำอาหารเนี่ยอยากเรียนจริงจังเลยต้องทำยังไงคือการมาเรียนโรงเรียนหรือมาเรียนโรงเรียนอย่างเป็นระบบเนี่ยมันจะใช้คำว่าเป็นระบบมากกว่าการเปิดศึกษาหาข้อมูลเองเพราะอย่างน้อยมีคนคอยไกด์คุณได้เรียนรู้วิธีการชั่งตรงวัดอย่างถูกวิธีคุณได้มีการไล่สเต็ปจากเมนูที่ง่ายไปเมนูที่ยากครับมันก็เลยทำให้คุณได้เรียนรู้ทักษะที่มากขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัว อย่างเงี้ยเด็กๆได้เรียนทำถาดใบตองการทำถาดใบตองประยุกต์ได้เยอะมากๆไปใส่ขนมไปใส่อาหารไปใส่อะไรได้ไหมสำคัญนะจำเป็นนะหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็จะมีเมนูที่แอดวานซ์ยิ่งขึ้นแล้วตอนจบเขาก็จะมีมาสเตอร์พีซของเขาทุกคนเป็นชิ้นงานสวยๆเลยนี่เขาเรียกว่าเป็นพอร์ตตัวเองใช่ค่ะแล้วได้ข่าวว่าอันนี้ปี3นี่ได้ไปฝึกงานใช่แล้วหลักสูตรปวช.ของคุณคือฝึกงาน5ดาวใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราการันตีโรงแรม5ดาวในประเทศไทยให้เด็กๆเลยแต่ถ้าเกิดเด็กไปต่างประเทศก็ไม่มีปัญหาแค่บอกว่าอยากไปประเทศไหนเดี๋ยวมีคนมาดูแลโอ้โหแล้วนอกเหนือจากนี้ผมถามนิดนึงแล้วกันเพราะว่าอันนี้มีผู้ปกครองหลายคนโทรมาสอบถามผมบอกว่าหลักสูตรปวช.นี่คุณเรียนแต่อาหารหรือเปล่าไหนคุณยังต้องเรียนเลขเรียนอังกฤษเรียนอะไรไหมต้องเรียนค่ะยากไหมที่นี่สอนยากไหมไม่ยากไม่ยากเพราะไม่ยากเพราะเราเก่งหรือเปล่าไม่ค่ะสอนง่ายเอ้ยโอ้โหแต่เราโชคดีเวลาเมื่อก่อนน่ะคนไทยอย่างรุ่นพวกเรานะก็จะมองกันว่าเรียนปวช.เรียนสบายกว่าคือจริงๆแล้วปัจจุบันก็เรียนสบายกว่าจริงๆแหละแต่ด้วยความที่เราใช้คำว่าสบายกว่าเนื่องจากหลักสูตรของปวช.ปวส.เนี่ยถูกออกแบบมาให้มุ่งเน้นเด็กจบออกไปแล้วมีงานทำก็เลยไม่ได้เน้นว่าต้องเรียนแคลคูลัสต้องเรียนชีวะต้องเรียนฟิสิกส์ไม่ต้องแบบนั้นเลยเรียนคำนวณให้ได้อะว่าเค้ก1ถาดเนี่ยต้นทุนอยู่ที่เท่านี้ขายยังไงให้ได้กำไรขายยังไงให้ได้กำไรใช่อันนี้คือสิ่งที่ตามที่กระทรวงเขากำหนดไว้ถูกต้องแล้วมันก็จะมีใช่แหละบางส่วนที่จำเป็นจะต้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเราเนี่ยจบหลักสูตรตรงตามมาตรฐานถามว่ายากเกินไปไหมเราเชื่อว่าหลักสูตรของปวช.ปวส.เน้นการนำไปใช้มากกว่าโอเคเรียกได้ว่าสุดยอดเลยน้องครับสิ่งที่แบบชื่นชอบในการเรียนทำอาหารที่นี่ไหนขอสักข้อนึงก็ได้ชอบทำเบเกอรี่ชอบทำเบเกอรี่ที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องเบเกอรี่ถูกไหมฮะไหนเบเกอรี่ในดวงใจที่วันนี้แบบได้มาเรียนที่นี่แล้วฝึกฝนจนแบบมั่นใจคือคุกกี้ค่ะคุกกี้เฮ้ยโอเคนะเป็นแบบสายฝรั่งไปเลยนะอ่ะออมสินชอบกินเมนชอบเมนูอะไรที่สุดตั้งแต่มาเรียนก๋วยเตี๋ยวคงไม่ได้ผมคงสู้ที่บ้านคุณไม่ได้ก็เป็นแกงสายบัวค่ะแกงสายบัวโอ้โหแกงโบราณมากนะแล้วคุณแฮปปี้เด็กรุ่นใหม่อันนี้เราก็คือสอนแบบเมนูต่างๆเป็นเมนูแบบเก่าแก่ก็มีใช่คือเราเริ่มเรียนตั้งแต่เมนูอาหารไทยที่อยากจะบอกว่าอาหารไทยเนี่ยเด็กด้วยคำที่เด็กเรียนอาหารเพราะฉะนั้นเขาต้องมีองค์ความรู้ที่ค่อนข้างกว้างครับต้องเรียนอาหารตั้งแต่อาหารไทยแบบโขลกน้ำพริกแกงเอง
เรียนรู้วัตถุดิบเองว่าแต่ละตัวเนี่ยใส่ลงไปเพื่ออะไร อันนี้คือจำเป็นโอ้โหพูดกันขนาดนี้นะครับอ่ะไหนก่อนจากกันวันนี้เชิญชวนหน่อยแล้วกันถ้ามีเพื่อนๆน้องๆดูอยู่กำลังจะจบม.3อยากจะเข้ามาเป็นเชฟมืออาชีพแบบเราไหนลองพูดกับคุณผู้ชมหน่อยฮะมาเรียนกันเยอะๆนะคะที่นี่สอนดีมากค่ะสุดยอดครับอ่ะน้องออมสินมาก็เหมือนกันค่ะเข้ามาเรียนกันเยอะๆค่ะที่นี่ก็สอนดีค่ะเป็นระบบและถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะครับอยากจะมาชิมฝีมือของเชฟดาวรุ่งของเรานะครับไหนแนะนำหน่อยที่บ้านอยู่ที่ไหนขายเมนูอะไรอะไรดังเปิดไปกี่โมงพูดเลยที่บ้านทำธุรกิจขายข้าวค่ะเป็นมีข้าวเกี่ยวกับพวกข้าวหอมข้าวไรเบอรี่ข้าวเหนียวข้าวธรรมดาประมาณนี้ค่ะร้านอยู่ที่ไหนนะครับร้านอยู่ที่ตลาดปู่โพค่ะอ๋อไปที่ตลาดแล้วต้องเดินไปยังไงเอ่ยเดินเข้าตลาดแล้วก็ตรงเข้ามาค่ะจะมีร้านข้าวร้านใหญ่ๆอยู่ร้านเดียวค่ะนั่นนะฮะร้านข้าวที่ใหญ่ที่สุดในตลาดปู่โพนะครับมีครบหมดเลยข้าวอะไรบ้างไหนแนะนำสิมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่แล้วก็ข้าวหอมแล้วก็ข้าวธรรมดาค่ะติดต่อได้นะฮะคุณพ่อชื่ออะไรฝากเบอร์โทรไว้ไหมคุณพ่อชื่อมานพเชษฐบัณฑิตค่ะเบอร์โทร0984382844ค่ะครับผมใครอยากทานข้าวอร่อยๆข้าวคุณภาพดีนะมาอุดหนุนของเชฟดาวรุ่งของเราได้นะครับอ่ะอีกหนึ่งร้านอันนี้อร่อยจริงๆร้านก๋วยเตี๋ยวบางน้ำผึ้งที่ดังที่สุดอ่ะให้เขาโฆษณาตัวเองเลยดีกว่าก็ร้านชื่อร้านอิ่มเอมนะคะอยู่ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งค่ะอยู่จะอยู่ตรงริมคลองเลยค่ะก็ติดต่อได้ที่064-503-6706ค่ะเป็นเบอร์คุณแม่ค่ะเอาล่ะมาบางน้ำผึ้งกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังไปตลาดปทุมธานีได้ข้าวนึ่งแสนอร่อยจากบ้านนี้ครับผมเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับคนไหนมีบุตรหลานนะครับสนใจอยากจะเรียนหลักสูตรปวช.ปวส.ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับสามารถสมัครกันได้เลยนะครับคุกกิ้งกูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่ายสามโมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาเท็ดดี้และนักเรียนปวช.ของเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับอย่างเมนูไก่สอดไส้เนยสมุนไพรนะครับบอกได้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับแหมบอกได้เลยว่าที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยโชว์เข้ามาเลยนะครับอันนี้คือเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพเค้กที่อร่อยที่สุดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือ traditional pound cake ทั้งเซต A และเซต B เนี่ยอยู่ในครัวของเราแล้ว